ตั้งตัวไม่ทันมันไม่มีทางไปอ่ะเขาสั่งมาก็ต้องทำไม่รู้จะทำยังไงไม่มีทางออกเลยให้สามทุ่มต้องพับโต๊ะนั่งไม่ได้แล้วก็ให้ตักได้ต้องตักกลับบ้านไม่มีคนกินเลยอะไรจ๊ะคือคนน้อยลงน้อยมากมากเลยลูกจ๋าแย่เลยสามทุ่มก็ต้องเก็บโต๊ะแล้วลูกค้านั่งเดทไลน์ของเวลาก็ประมาณ2 ทุ่มครึ่งเพื่อให้เขาได้มีเวลาทานแล้วเราก็จะเก็บโต๊ะช่วงเวลา3 ทุ่มตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดนะครับอย่างเมื่อวานเมื่อคืนวันแรกก็เงียบมากน้อยลงครับตั้งแต่3 ทุ่มกว่าก็ไม่มีคนแล้ว2 ทุ่มกว่าก็ไม่มีคนแล้วครับจากที่เราเคยขายได้อ่ะจะเริ่มดีขึ้นหน่อยอ่ะก็กลายเป็นว่าลูกค้าไม่มาเลยเงียบมากเพราะว่าคนไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันแค่3 ชั่วโมงนะคะนับแล้วแค่3 ชั่วโมงที่ได้ทานอาหารรอบแรกอะยังรู้สึกว่าคนยังไม่กลัวขนาดนี้แต่รอบ2เนี่ยกลัวมากคนก็เริ่มไม่ออกมาขนาดที่จะซื้อกลับบ้านก็ไม่มีน้อยลงภาวะออกจะมากินนี่ก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยค่ะมีผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาการจับจ่ายใช้สอยมันก็น้อยลงหายไปหลายชั่วโมงช่วงพีคมันหายไปเยอะครับเพราะช่วงพีคมันอยู่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นไปแล้วผู้คนก็ไม่ค่อยออกมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับน้อยมากเลยน้อยมากเลยลูกตามหลักเนี่ยปกติวันธรรมดาเนี่ยคนเดินเต็มเลยเอาไหมคะพี่สามทุ่มเนี่ยเรายังไม่เก็บรอลูกค้ามาเขาไม่มีที่นั่งอ่ะเขาจะกินยังไงอ่ะแต่บางคนตั้งใจจะมากินนี้อ่ะก็ต้องกลับไม่เอาไม่มีที่นั่งกระทบหนักค่ะคือจาก 100% ก็น่าจะลงไป 80% ได้มันแทบจะไม่ได้อะไรเลยอะค่ะแค่ได้ขายของเฉยๆได้ออกมาสู้สภาวะโควิดตีไป 70% เลยค่ะ 70% ที่แม่ค้าหายเลยไม่มีทางออกเลยตอนนี้ไม่รู้จะคาดหวังอะไรเลยค่ะคาดหวังอะไรกับไม่ได้เลยจากที่เราเคยขายได้ยอดนี่คือแบบตกหล่นไปเลยอะค่ะจากโควิดรอบแรกเหรอคะก็เหนื่อยนะก็ต้องสู้จากไม่มีคนเดินก็ต้องขายอะเพราะแม่ค้าไม่รู้จะไปทางไหนจนสู้มาถึงเริ่มจะดีขึ้นละดีขึ้นหน่อยละปรับมาอย่างเงี้ยตั้งตัวไม่ถูกเลยไปไหนไม่ถูกเดิมทีจากหวังว่าปีใหม่น่าจะดีขึ้นหน่อยน่าจะได้แต่ทุกคนท้อถอยหมดเลยหมดกำลังใจวันแรกที่เขาประกาศว่าที่ตรงนี้เป็นแรงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ้โหอย่างนี้ถ้าปีใหม่นะไม่ได้หวังแล้วนะจบละรอบแรกนี่คือแบบมันเป็นสเต็ปอะเนาะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปของมันคนก็เริ่มจะออกมาจนมาปลายปีคนก็จะดีใจว่าอุ๊ยฉันจะได้กลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในปีใหม่แต่กลับว่าก่อนปีใหม่เกิดสภาวะติดเชื้อหนักอันนี้หนักอันนี้หนักกว่าเดิมคนก็เลยอุ๊ยฉันจะต้องเป็นหนี้แล้วหรอฉันจะต้องไม่ได้รายได้ตรงนั้นณเวลานี้ก็เลยบอกไม่ได้เลยว่ามันจะเมื่อไหร่มันจะหนี้จะหายจากการสู่สภาวะเดิมอะค่ะอันนี้มันคาดการไม่ได้เลยตามเขตนโยบายของเขาก็มีฉากกั้นเราก็ให้นั่งถ้าไม่มีที่กั้นก็นั่งคนเดียวให้ล้างมือก่อนใช้บริการวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริการนั่งก็จะมีกั้นมีเจลล้างมือมีแบบทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นระยะห่างแล้ว1โต๊ะเนี่ยนั่งน้อยลงแล้วถ้าคนไหนมาที่หลังเนี่ยยังไม่มีที่นั่งก็บอกรอก่อนนะลูกค้ามาชุดใหม่ก็บอกให้ยืนรอก่อนเป็นระยะห่างไปชุดเก่าไปชุดใหม่ค่อยๆมานั่งครับเข้าใจแต่ว่าก็อยากให้มันแบบว่าจบไวๆเข้าใจอยู่แล้วบอกว่าโรคคนน่ากลัวเนาะใครเขาก็ไม่อยากจะเป็นแต่ว่าก็อยากจะให้มียาอะไรออกมาไวๆเพื่อป้องกันแล้วคนถึงจะกล้าออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องช่วยกันแหละครับ
ทั้งผู้ประกอบการแล้วผู้จับจ่ายใช้สอยครับก็เข้าใจได้ถ้ามันเป็นในกรณีที่มาไวจบไวก็โอเคครับเราก็ต้องช่วยกันใช่ครับแต่ถ้าเป็นระยะอย่างนี้ยาวๆผมว่าประกอบการหลายคนคงไม่น่าไหวหรอกครับต้องสู้เราไม่มีอาชีพอย่างอื่นรองรับเรามีอย่างนี้อย่างเดียวอาชีพค้าขายอย่างนี้มันไม่ทำมันก็ไม่ได้หรอกลูกข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ